ฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วสวัสดีครับน้องๆวันนี้พวกเราจะได้มารู้เรื่องปัญหาทางเพศด้วยกันโอ้น้องๆเดี๋ยวนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้นรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเรื่องนี้ไม่สมควรจริงๆนะเพราะน้องๆที่ยังเรียนอยู่ไม่มีความพร้อมในการดูแลตนเองและรับผิดชอบผู้อื่นจึงทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเช่นปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีปัญหาการเรียนตกต่ำอีกด้วยละสิน้องๆครับฟังฮัลโหลมาโชว์ทางนี้เราอาจเป็นคนใดคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้นะหรืออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เมื่อไปเที่ยวตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศ2ต่อ2รวมทั้งการกลับบ้านค่ำมืดก็ถือว่าเสี่ยงนะการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดเช่นกันรู้อย่างนี้น้องๆมาฟังการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจที่ดีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้กันเลยข้อแรกก็คือรู้จักปฏิเสธคำชักชวนเช่นเมื่อเพื่อนชักชวนให้ประพฤติตนในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้นะครับน้องๆลองดูตัวอย่างของการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนนี้กันเลยมังคุดชวนส้มโอให้ไปเที่ยวดิสโกเทคด้วยกันแต่ส้มโอก็หาทางปฏิเสธว่าต้องทำการบ้านและแม่ห้ามไม่ให้ไปนะครับและมาดูอีกบทสนทนาระหว่างเอกกับแมนกันเลยนะน้องๆเอกเป็นรุ่นพี่ชวนแมนไปเลี้ยงฉลองสอบเสร็จแต่แมนก็ปฏิเสธไปว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีน้องๆต้องรู้จักปฏิเสธแบบส้มโอกับแมนนะครับข้อ2ที่ควรปฏิบัติคือตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศถ้าหากพบเหตุการณ์เช่นนี้บนรถเมล์น้องๆต้องตะโกนขอความช่วยเหลือหรือลุกหนีออกมาจากสถานการณ์เสี่ยงนั้นแล้วเดินออกมาบอกพนักงานเก็บเงินหรือคนขับรถโดยสารว่าคนที่อยู่ใกล้ๆพยายามจะลวนลามหรือสัมผัสเนื้อตัวเราน้องๆจดจำวิธีเหล่านี้ให้ดีเชียวนะครับฮัลโหลมาโชจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นน้องๆไม่ต้องอายนะครับต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูหรือคนที่เราไว้วางใจจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและทันเวลานอกจากบุคคลที่กล่าวมาแล้วยังมีหน่วยงานที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย 1. มูลนิธิปวีณาหงสกุล 2. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 3. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 4. มูลนิธิผู้หญิงและ 5.กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกรมประชาสงเคราะห์จดจำเรื่องที่ฮัลโหลมาโชบอกให้ดีนะครับตัวน้องๆจะได้ปลอดภัยไงล่ะสวัสดีครับ